สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆสร้างแพทเทิร์นเสื้อคอปาดตัวปล่อยนะคะแขนบานแขนตรงนะคะแขนบานๆออกบานนิดหน่อยนะคะตามหน้าปกเลยนะเป็นเสื้อคอปาดตัวหลวมนะคะสัดส่วนที่จะบวกนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ว่าอกปกติ33ถึง39อะไรประมาณนี้บวก8เซนก็ได้นะในการที่จะบวกหลวม8เซนถึง10เซนนะคะประมาณนั้นในการบวกหน้าอกนะแต่ถ้าอกใหญ่บวก12เซนถึง14เซนได้เลยนะคะตรงส่วนของหน้าอกนะคะรอบสะโพกบวกไป8เซนนะคะในสัดส่วนที่สะโพกของเราปกติไม่ใหญ่เกิน8เซน10เซน12เซนได้หมดนะคะเพื่อนๆขาในสัดส่วนที่เราจะบวกตัวรวมนะให้บวกเยอะตามสัดส่วนของเรานะคะรักแร้บวก8เซนค่ะตัวนี้นะจะใส่แบบสบายๆหน่อยถ้าตัวใหญ่ต้นแขนใหญ่ๆก็บวกไปสัก10เซนก็ได้นะคะจะได้ใส่สบายๆสำหรับคุณแม่บ้านนะคะมาเริ่มเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะตีกรอบเสื้อก่อนกรอบเสื้อตียังไงก็คือรอบส่วนที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายเราก็คือสะโพกถ้าคนไหนที่อกใหญ่กว่าสะโพกก็ใช้รอบหน้าอกนะคะบวกรวมแล้วเรียบร้อยแล้วหาร2นะคะเราจะตีกรอบเสื้อนะคะเราจะตีกรอบเสื้อรอบสะโพกบวกรวมเรียบร้อยแล้วได้เท่าไหร่เราก็มาหาร2นะคะหาร2เลยวัดออกไปจากริมกระดาษนะคะวัดออกไปจากริมกระดาษเราจะตีกรอบเสื้อก่อนนี่ค่ะรอบสะโพกบวกรวมหาร2ค่ะตีกรอบเสื้อก่อนกระโปรงก็ทำเหมือนกันนะคะการตีกรอบนะคะขีดเส้นเราจะได้เส้นกลางหลังนะคะเราจะได้เส้นกลางหลังตรงนี้ขีดเส้นตรงขึ้นไปเลยค่ะเรียบร้อยนะคะเหมือนเดิมนะคะวัดจากริมกระดาษลงมา10เซนมาตรฐานเราจะได้เส้นคอนะคะวัดจากริมกระดาษลงมา10เซนขีดเส้นเราจะได้เส้นคอเส้นนี้เรียกว่าเส้นคอนะคะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้ยาวหน้าเราวัดได้เท่าไหร่วัดลงมาเลยค่ะจากเส้นคอนะคะติ๊กเอาไว้จากเส้นคอ13ถ้ากับยาวหน้าที่เราวัดได้นะคะติ๊กเอาไว้ขีดเส้นเชื่อมเข้าหากันนะคะเราจะได้เส้นเอวนะคะจากเส้นเอววัดลงมา20เซนมาตรฐานนะคะติ๊กเอาไว้20เซนแบ่งครึ่ง10เซนมาตรฐานติ๊กเอาไว้นะคะจากเส้นเอววัดลงมา20เซนมาตรฐานติ๊กเอาไว้20เซนแบ่งครึ่ง10เซนติ๊กเอาไว้นะคะเส้น10เซนที่เราแบ่งครึ่งจาก20เซนจะได้เส้นสะโพกบนหรือเส้นสะโพกเล็กนะคะเรียกว่าเส้นเดียวกันนะคะจากเส้นเอวลงมา20เซนขีดเส้นเชื่อมเข้าหากันเราจะได้เส้นสะโพกนะคะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้จากเส้นเอวกับเส้นคอแบ่งครึ่งเราจะหาเส้นหน้าอกนะคะเราจะได้เส้นหน้าอกคอกับเส้นเอวนะคะแบ่งครึ่งคอกับเส้นเอวเส้นคอกับเส้นเอวแบ่งครึ่งค่ะขีดเส้นเชื่อมหากันเราจะได้เส้นหน้าอกนะคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นหน้าอกจากเส้นหน้าอกและเส้นคอแบ่งครึ่งค่ะเส้นหน้าอกและเส้นคอแบ่งครึ่งค่ะเส้นคอและเส้นหน้าอกแบ่งครึ่งค่ะขีดเส้นเชื่อมหากันเราจะได้เส้นบ่าเส้นหลักๆเราได้แล้วนะคะเขียนไว้เลยนะคะเส้นคอบ่าอกนะคะเอวหน้าท้องหน้าท้องสะโพกเล็กประมาณนี้เส้นเดียวกันนะคะเส้นเดียวกันต่อมาเราจะมาหาสัดส่วนของสะโพกและหน้าอกนะคะสะโพกบวกรวมหาร4ทำหน้าหลังเท่ากันนะคะแต่ถ้ากรณีที่เพื่อนๆอ้วนตัวใหญ่กว่าปกติเนี่ยเราทำชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังได้ก็คือเราบวกแล้วหารได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะคะชิ้นหน้าเราจะบวกเรานำผลลัพธ์ของเราจดตัวเลขเอาไว้เลยนะคะจดตัวเลขเอาไว้แล้วเราบวกชิ้นหน้าไป1เซนนะคะชิ้นหน้าเราบวกไป1เซนชิ้นหลังเราจะลบ1เซนเราจะได้ชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังนะคะหน้าอกและสะโพกเอวทำเหมือนกันนะคะในกรณีที่เราตัวใหญ่ผิดปกตินะคะเราจะต้องทำชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังนะคะในการที่เราตีกรอบสะโพกแล้วเรียบร้อยนะคะสะโพกหาร4บวกรวมเรียบร้อยหาร4ได้เท่าไหร่เราก็วัดออกไปตรงเส้นสะโพกอ่ะเขาจะตกพอดีอัตโนมัติเพราะว่าเราตีกรอบเอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะ
ในการสัดส่วนที่เราจะทำชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังเนี่ยเขาก็จะพอดีอัตโนมัตินะคะสมมติว่าเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังนะคะเราจะทำชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังถูกต้องไหมในกรณีที่เราสะโพกของลูกค้าท่านนี้บวกรวมหาร4ได้25ได้20ได้25ครึ่งได้25เซนครึ่งนี่ค่ะได้25เซนครึ่ง 25.5 เราก็จุดเอาไว้แล้วก็วัดออกมาจากริมกระดาษของชิ้นหน้าจุดเอาไว้แล้วบวกไป1เซนถูกต้องไหมคะแล้วบวกเพิ่มไป1เซนด้านหลังเขาก็จะพอดีอัตโนมัติเขาก็จะเล็กกว่าด้านหน้าอยู่แล้วเส้นหน้าอกก็เหมือนกันรอบหน้าอกก็เหมือนกันนะคะลูกค้าเจ้านี้รอบอกบวกรวมแล้วเรียบร้อยนะคะจะได้หาร4เนาะหาร4แล้วจะได้23 23เซนวัดจากเส้นอกออกไป23เซนนะคะ23เซนถึงตรงนี้เราติ๊กเอาไว้แล้วบวกไปอีก1เซนนะคะชิ้นหลังเราก็วัดออกมาจากกลางหลัง23เซนจุดเอาไว้แล้วถอยออกไปก็คือ1เซนลบออกไป1เซนเราจะได้ชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังนะคะไม่งงนะอันนี้ก้อยไปต่อนะอันนี้ก้อยจะทำชิ้นหน้าและชิ้นหลังเท่ากันนะอันนี้ก้อยพูดถึงในกรณีที่เราจะทำชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังนะคะอันนี้ติ๊กเอาไว้ในส่วนของหน้าสะโพกรอบหน้าอกนะคะหาร4บวกรวมเรียบร้อยหาร4ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่วัดออกจากริมกระดาษออกไปเลยค่ะของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็วัดออกไปเลยนะคะติ๊กเอาไว้ติ๊กเอาไว้ค่ะขีดเส้นโยงหาเส้นสะโพกนี่ค่ะในส่วนของชิ้นหลังก็เช่นกันนะคะรอบอกบวกรวมเรียบร้อยหาร4ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่วัดออกมาค่ะติ๊กเอาไว้ขีดโยงหาเส้นสะโพกนะคะอันนี้เป็นเสื้อตัวปล่อยนะคะเพื่อนค่ะนี่ค่ะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้ต่อมาเราจะมาหาเส้นบ่าหน้านะคะบ่าหน้าแล้วก็เส้นไหล่ข้างล่างเราได้แล้วเนาะเส้นคอสูงนะคะใช้มาตรฐานนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่บ้วนนะคะรอบคอเราไม่ได้ใช้มาตรฐานไม่ได้สมมติว่ารอบคอ38เนาะนํา38หรือรอบคอเรา40เซนหรือ38เซนนะคะเรานํารอบคอของเราเราจะใช้มาตรฐานตรงนั้นไม่ได้แล้วถูกต้องมั้ยเรานํารอบคอของเรามาหาร6นะคะนํา38มาหาร6ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะคะตรงนี้เหมือนกันทําเหมือนกันทุกคนนะคะในการหารรอบคอนํารอบคอมาหาร36ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เราจดเอาไว้แนวตั้งคอให้บวก1เซนนะคะแนวนอนคอแนวตั้งคอคือแนวสูงของคอนี่ให้บวก1เซนนะคะบวกขึ้นไป1เซนแนวนอนของคอให้บวก 0.5 คือบวกครึ่งเซนนะคะอันนี้คือสูตรการหารคอนะคะหาคอแนวตั้งคอและแนวนอนคอทําเหมือนกันทุกของสัดส่วนที่คอ33 34 36 38 40นะในกรณีที่เราจะไม่ใช้คอมาตรฐานอันนี้ก็ไปต่อนะแต่ตัวนี้ก็จะใช้คอมาตรฐานก็คือ36เซนนะคะวัดขึ้นมาแนวตั้งคอ7เซนค่ะขีดเส้นแนวนอนคอใช้มาตรฐาน6เซนครึ่ง6เซนครึ่งนี่คือที่เราบวกหารแล้วเรียบร้อยแล้วบวกแล้วเรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะคะว่าแนวตั้งของคอบวก1เซนแนวนอนบวกครึ่งเซนนะคะก้อยไปต่อนะจะพยายามอธิบายให้เข้าใจแบบชัดเจนแนวตั้งคอ7เซนแบ่งครึ่งค่ะ3เซนครึ่งแบ่งครึ่งแล้วเราขีดเส้นเราจะได้เส้นไหล่นะคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นไหล่นะคะไหล่หาร2แล้ววัดออกจากริมกระดาษได้เท่าไหร่นะวัดออกไปเลยของเพื่อนๆหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปจากริมกระดาษนี่เลยค่ะติ๊กเอาไว้แล้วขีดเส้นจากคอสูงลงหาเส้นไหลเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้แล้วเราวัดจากเส้นคอสูงมาหาเส้นไหลที่เราขีดแล้วจากจุดนี้มาจุดนี้เราได้กี่เซนจดตัวเลขเอาไว้เราจะนําไปใช้ด้านหลังจดตัวเลขเอาไว้นะคะของเพื่อนๆเท่าไหร่จดเอาไว้จากจุดนี้มาจุดนี้เท่าไหร่จดเอาไว้เลยเราจะนําไปใช้ด้านหลังไหลเราจะได้เท่ากันนะคะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาไหลหน้ายาวกว่าไหลหลังเวลาเราสร้างแพทเทิร์นเสร็จนะตรงนี้มันจะมีผลกับเวลาเราไปทำไหลด้านหลังนะบ่าหน้าหาร2ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่วัดออกจากริมกระดาษออกไปเสื้อตัวนี้ตัวปล่อยนะคะสวมหัวนะไม่มีกระดุมเนาะไม่มีกระดุมค่ะติ๊กเอาไว้นะติ๊กเอาไว้ต่อมาเราจะมาหาอกสูงอกห่างเราก็ต้องมีเอาไว้นะเวลาเราวาดคออย่างที่ก้อยเคยบอกเราจะได้รู้ว่าคอเราลึกมากไปไหมโป้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีอกห่างและอกสูงจุดตรงนี้เอาไว้นะอกห่างหาร2วัดออกมาเลยค่ะติ๊กเอาไว้นะคะขีดเส้นอกสูงวัดทะแยงลงมาเท่ากับที่เราวัดได้นะวัดทะแยงอย่างนี้นะคะ
เส้นจุดยอดอกของเราคือตรงนี้เวลาเราวาดคอเราจะได้รู้เวลาเราทำเสื้อคอแหลมคออะไรเราจะได้รู้นะคะคือยอดอกเราอยู่ตรงนี้นะคะต่อมาเราจะมาหาเส้นยาวหลังเหมือนเดิมนะคะการหายาวหลังก็จะพาหายาวหลังแบบวัดจากเส้นเอวขึ้นมายาวหลังที่เราวัดได้วัดไว้เลยของเพื่อนๆวัดไว้ได้เท่าไหร่ติ๊กเอาไว้ก่อนนะคะติ๊กเอาไว้ก่อนติ๊กเอาไว้ก่อนนะคะจากยาวหลังแล้วเราเช็คจากเส้นคอจากเส้นคอมาหาเส้นยาวหลังที่เราวัดได้เช็คก่อนว่าเขาเกินไป5เซนไหมอันนี้ไม่เกินนะตัวนี้จะไม่เกินถ้าไม่เกินเราก็ใช้ของเราเลยนะคะถ้าไม่เกิน5เซนเราใช้ของเราเลยถ้าเกิน5เซน6เซน7เซนปรับมาใช้5เซนคือมาตรฐานแต่ถ้าวัดขึ้นมาไม่ถึง5เซนเราก็ใช้ของเราเลยไม่จำเป็นจะต้องปรับขึ้นไปให้ได้5เซนนะคะใช้ของเราเลยสมมติว่าวัดจากคอมาตรงนี้ยาวหลังที่เราวัดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้ววัดจากเส้นคอมาได้3เซนหรือ4เซนเราใช้ของเราเลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องปรับมาใช้เป็น5เซนมาตรฐานที่ปรับมาใช้5เซนมาตรฐานในกรณีที่ยาวหลังเหลือกองเหลือเกิน5เซนนี่คือจะยาวหลังจะยาวปกติเราจะปรับมาใช้มาตรฐานคือ5เซนจากจุดนี้มา5เซนอันนี้ก็ไปต่อนะไม่งงเนาะต่อมาในเส้นคอแนวนอนของคอหลังเราก็ใช้รอบคออันนี้ก็จะใช้แบบปกตินะคะคือมาตรฐานคือ36แต่ถ้าเราใช้แนวนอนของคอของเราคือคนตัวอ้วนหรือว่าคนตัวเล็กนะคะสมมติว่ารอบคอ38เรานำรอบคอเรามาหาร6เซนได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แนวนอนของคอหลังบวก1เซนอันนี้ไม่งงนะคะแนวนอนของคอหลังบวก1เซนจากจุดนี้มาจุดนี้บวก1เซนแนวนอนของคอหน้าบวกครึ่งเซนนะคะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆขาอย่างตรงนี้อย่างงอย่าสับสนนะคะแนวนอนของคอหลังบวก1เซนได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ที่เราหาร6แล้วนำรอบคอของเรามาหาร6ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แนวนอนของคอหลังบวกไป1เซนนะคะจะไม่เหมือนกับข้างหน้าข้างหน้าจะบวกแค่ครึ่งเซนนะคะแล้ววัดออกมาแล้วขีดตั้งฉากขึ้นไปคอมาตรฐาน36ก็จะใช้อยู่ประมาณ2เซนนี่แหละแต่ถ้าสมมติว่ารอบคอ38ก็วัดขึ้นมาประมาณ2เซนครึ่งแนวตั้งของคอหลัง2เซนถึง2เซนครึ่งจะไม่เกิน2เซนครึ่งนะคะเพื่อนๆไม่เกินนั้นนะสมมติว่าคอรอบคอเรา38หรือ40วัดจากจุดนี้ขึ้นมา2เซนครึ่งนะอันนี้ปกติมาตรฐานก็2เซนครึ่ง2เซนประมาณนั้นจะไม่เกินนั้นพอเราวัดได้อย่างนี้ติ๊กเส้นเอาไว้แล้วนะคะเราจะมาหาเส้นไหล่หลังการหาเส้นไหล่หลังก็คือวัดจากเส้นคอมาหาเส้นคอสูงหลังจากจุดนี้มาจุดนี้เราวัดได้เท่าไหร่แล้วเราแบ่งครึ่งนะคะตรงนี้7เซนครึ่งจากจุดนี้มาจุดนี้แบ่งครึ่ง7เซนครึ่งก็จะได้3เซนครึ่งนิดๆเราจะมาบวกกับตรงนี้นี่ค่ะ3เซนครึ่งนิดๆตรงบ่าหลังเราหาร2ไว้ก่อนนะคะหาร2แล้ววัดออกมานะคะบ่าหลังนะของเพื่อนๆเท่าไหร่วะหาร2แล้ววัดออกมานะคะตรงนี้เส้นบ่าหลังนะคะจากเส้นบ่าหลังวัดขึ้นมา7เซนนี่คือบังคับนะคะไม่ว่าคุณจะอ้วนหรือผอมบังคับเลยวัดจากเส้นบ่าหลังขึ้นมา7เซนติ๊กเอาไว้แล้วนำส่วนที่เราแบ่งครึ่งส่วนนี้คือ3เซนครึ่งนิดๆมาบวกเพิ่มกับจุดนี้ขึ้นมานะคะนี่ค่ะติ๊กเอาไว้แล้วขีดเส้นเราจะได้เส้นไหลหลังอันนี้ไม่งงนะคะไม่งงนะก็จะพูดบ่อยๆตรงนี้ก็จะพูดทุกครั้งที่เวลาก้อยสร้างแบบเสื้อก็จะอธิบายให้เพื่อนๆฟังทุกครั้งอย่าลืมนะคะไม่สับสนนะเรื่องคอแนวนอนของคอนะคะพอเราขีดเส้นไหล่หลังได้เรียบร้อยจำนวนไหล่หน้าที่เราเขียนเอาไว้คือตัวเลขตรงนี้จากจุดนี้มาจุดนี้ได้เท่าไหร่เราวัดตัวเลขเอาไว้จดตัวเลขเอาไว้แล้วก็นำมาใช้กับด้านหลังวัดจากคอสูงหลังมาถึงตรงนี้ก็คือ13เซนของก้อย13เซนของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็คือตัวนั้นนะคะแล้วเราก็วัดทแยงลงมาเท่ากับตัวเลขตัวนี้ที่เราจดเอาไว้มาหาเส้นไหล่หลังตรงนี้ตกตรงไหนติ๊กตรงนั้นเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเราจะได้เส้นไหล่หลังขีดโยงเบาๆขีดโยงเบาๆมาหาเส้นบ่าตรงนี้แล้วก็หลังทีนี้เราจะมาโค้งรักแร้ก็จะบวกไป10เซนหรือ8เซนประมาณนั้นของก้อยจะอยู่ที่46เซนรอบรักแร้จะอยู่ที่46เซนเดี๋ยวจะโค้งรักแร้นะคะอันนี้จะวัดจากเส้นอกลงมาก่อนเบาๆสัก1เซนนะคะเบาๆก่อนในกรณีรักแร้ตรงนี้เราสามารถที่จะปรับขึ้นและปรับลงได้นะคะในกรณีที่เราจะปรับรักแร้ลงของรอบวงแขนนะคะเพื่อนคะเราจะปรับลงได้เต็มที่นะให้ถึงเส้นอกสูงของเราจะไม่ให้ต่ำกว่าเส้นอกสูงนะคะถ้าต่ำกว่าแขนจะห้อยเวลาเราเข้าท้องแขนตรงแขนลงใต้ตรงนี้มันจะห้อยมันจะกว้างไปห้อยไปตรงนั้นไม่ได้แล้วนะเราต้องใช้วิธีอื่นละเราจะต้องหาวิธีอื่นในการปรับแต่งไหล่คว้านรักแร้แต่ส่วนมากแล้วอ่ะถึงตรงนี้ก็ได้แล้วหารักแร้จะไม่มีเกินเส้นอกสูงอยู่แล้วแหละเนาะมาโค้ง
ลักแร้เลยค่ะบางจากเส้นไหล่ตัดเส้นบ่าหลังโค้งเบาๆอันนี้ของก้อยไซส์เล็กก็ใช้แม่มทัดยูเคิร์ฟนะคะของเพื่อนๆถ้าไซส์ใหญ่ก็ใช้แม่มทัดหัวนกแก้วได้นะคะใช้ได้เหมือนกันของก้อยมันจะมีหลายแบบหลายหลากหลายไซส์นี่ค่ะถ้าสมมุติว่าวางยังไม่ได้เราก็ใช้2จังหวะนะคะนี่ค่ะแล้วค่อยโค้งใหม่นี่ค่ะนะคะโค้งหานี่ค่ะไม่จำเป็นต้องขีดครั้งเดียวนะคะขีดทีละจุดก่อนก็ได้นี่ค่ะเช็คเลยค่ะว่าได้ไหมว่าเราได้ไหมนะคะของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็คือวัดไปนะคะตัวนี้รู้สึกว่าก็จะหารบ่าหลังผิดอันนี้บ่าหลังลูกค้าแค่นี้เองค่ะก็หารผิดตรงนี้เราต้องเช็คทุกครั้งนะคะเพื่อนๆค่ะเราต้องเช็คนะอันนี้ขนาดทำทุกวันบางทียังมีพลาดเลยตรงนี้ต้องเช็คนะคะโอเคทำไปเช็คไปนะคะเช็คเลยค่ะว่าเราได้46เซนไหมของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็คือเช็คเลยตั้งสายวัดนะคะเวลาเราวัดวงแขนเพราะว่ามันทำอย่างนี้ไม่ได้เราจะต้องตั้งเขาขึ้นมานะคะตั้งอย่างนี้หาถึงเส้นไหล่หลังบวกข้างหน้าเลยนะคะอันนี้ได้48เกินไป2ก็จะปรับขึ้นนะคะของก้อยเกินไป2เซนก็จะปรับขึ้นของเพื่อนๆถ้าไม่พอก็ปรับลงนะก็ปรับขึ้นนะคะนี่โอเคของก้อยมันเกินไป2เซนค่ะเช็คก่อนปรับขึ้นมาแล้วนะปรับขึ้นมาแล้วค่ะตั้งเลยได้แล้วค่ะ46เซนนะคะถ้าไม่พอเราก็ปรับลงถ้าเกินเราปรับขึ้นนะคะเส้นนี้ก็ต้องลบออกก่อนนะมันหลายเส้นไปเรียบร้อยลักแร้วงแขนในการสร้างเสื้อนะคะกงเสื้อแบบนี้สูตรนี้ของก้อยปรับไหลเลยนะคะเพื่อนๆขาด้านหน้าปรับลง1เซนค่ะปรับลงไปเลย1เซนไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะด้านหลังปรับขึ้นค่ะ1เซนนะหน้าปรับลงหลังปรับขึ้นนะคะถ้าสร้างสูตรนี้ปรับไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะไม่ต้องคิดอะไรเยอะลบออกไปเลยลบเส้นเดิมออกไปเลยค่ะถ้าสร้างสูตรนี้นะปรับลงเลยนะคะเสื้อจะได้ไม่หงายหลังนะนะคะปรับไปเลยในส่วนของโครงของเสื้อเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาวาดคอตรงนี้วัดไปเลยนะคะว่าเรารอบรักแร้เราได้กี่เซนเดี๋ยวไปพาไปสร้างแขนแล้วก็จะมาบนแขนให้เพื่อนๆดูว่าลักษณะไหนนะตัวนี้46เซนเนาะ46เซนค่ะเส้นนี้เลยเน้นก่อนเพื่อนๆจะได้มองเห็นโอเคเสื้อยาวตัวตามหน้าปกจะไม่ยาวมากนะคะก็จะทำยาวถึงเส้นสะโพกบนเอ้ยสะโพกล่างค่ะขอโทษทีนะคะเส้นสะโพกความยาวตรงนี้ปรับขึ้นมาในชายของเสื้อนะคะเราจะไม่ใช้เส้นตรงทีเดียวยันอย่างที่บอกที่พาทำปรับขึ้นมาเลยค่ะประมาณครึ่งเซนถึง 0.75 ประมาณนี้ปรับแล้วเราขีดเส้นใหม่โค้งเส้นชายเสื้อให้สวยงามนะคะปรับเราจะไม่ใช้เส้นตรงทีเดียวนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะในส่วนของเสื้อตัดออกไปเลยนะคะตัดออกไปเลยก็ขออนุญาตหมุนกระดาษนะอย่าเพิ่งเวียนหัวนะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวจะพาวาดคอตัดออกไปเลยค่ะเดี๋ยวตัวนี้ก็จะพาสร้างแขนด้วยนะคะเดี๋ยวจะวงแขนให้ดูวนรอบแขนให้ดูว่าเราเช็คลักษณะไหนนะพอเราตัดกระดาษออกมาอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราเช็คเลยนะคะดูวงแขนของเราเข้าหักเข้าทิ่มเข้าแหลมไปไหมนี่ค่ะเรานำตรงข้างมาต่อกันเนี่ยวงแขนถ้าเข้าแหลมไปเราแต่งใหม่นะคะนี่ค่ะแต่งเข้าใหม่
ตรงในส่วนของคอปาดด้านหน้าจะเก็บคอนะคะไม่ว่ามันจะเป็นเสื้อตัวปล่อยเราก็ต้องเก็บคอเพราะคอปาดนี่ก็จะเป็นคอกว้างนิดหน่อยนะคะก็จะเก็บคอแต่จะไม่เก็บมาหาเส้นกระดาษตรงนี้หายอดอกตรงนี้นะคะมันจะทำให้กระดาษเราเป็นนูนๆก็จะเก็บวิธีเดิมอย่างที่ก้อยพาเพื่อนๆทำนะคะตรงนี้ทำไปเลยนะคะคือได้ไม่มีผลอะไรสิ่งที่เราจะได้คือคอเสื้อเรากระชับขึ้นนะคะเก็บไปเลยค่ะ 0.75 นะคะไม่ต้องกลัวเสื้อเสียทรงนะคะขีดเลยนะคะมาหาเส้นบาดตรงนี้ปิดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะปิดเลยต้องคิดอะไรเยอะปิดไปเลยค่ะเพราะก้อยทำอย่างนี้ทำลูกค้าให้อย่างนี้ตลอดนะคะในกรณีที่เราไม่ต้องการให้กระดาษเขาเป็นพองๆตรงนี้ปกติเราจะปิดตรงนี้เนาะทุกอย่างมันมีการดัดแปลงได้ปิดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนคอด้านหน้าต่อมาพอเราปิดเสร็จกระดาษเข้าเป็นมุมอย่างนี้แล้วถูกต้องไหมเราตีเส้นตรงขึ้นไปเลยค่ะในส่วนของที่เราจะทำเป็นคอปาดนะคะคอปาดวัดจากเส้นคอลงมาคือมุมนี้ถูกต้องไหมคะประมาณ2เซนครึ่งนะคะ2เซนครึ่งนี่ก็กว้างไปแล้วนะไม่กว้างหรอกก็วัดออกจากเส้นฐานคอนะคะตามหน้าปกเลยก็จะวัดออกมาประมาณ6เซน6หรือ7เซนนะคะตรงนี้จะสวมหัวคอเสื้อตรงนี้เพื่อนๆเห็นเส้นไขไหมเข้าเชิดเข้าแหงขึ้นมาเห็นเส้นนี้ไหมคะเนี่ยเราปรับลงมาก็จะปรับลงมาครึ่งเซนประมาณครึ่งเซนในส่วนของคอนะก็ปรับลงมาครึ่งเซนนะคะแล้วขีดเห็นตรงมุมเส้นไหลไหมแล้วขีดมุมตะแยงแบบนี้นะคะเราจะได้ไม่เป็นเงี้ยนเงี้ยนนี่ค่ะปรับลงมาเราใช้ไม้บรรทัดโค้งยูเคิร์ฟของเราโค้งวาดคอนะคะตามที่เรานี่ค่ะเห็นไหมตรงจุดนี้คอปาดนะคะตรงจุดนี้เห็นไหมนี่ค่ะใช้แม่บรรทัดโค้งเราจริงๆแล้วอ่ะเวลาก้อยวาดก้อยไม่ต้องจำเป็นต้องใช้แม่บรรทัดโค้งหรอกใช้มือวาดไปเลยแต่นี่สำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะคะถ้ามีตัวนี้ก็คือเป็นตัวช่วยนะนี่วางตรงนี้เอาด้านในค่ะนี่ค่ะวางลงไปเลยอันนี้เป็นคอปาดนะนี่ค่ะปรับเป็นเส้นนี้นะปรับลงมาครึ่งเซนค่ะจะได้ไม่แหงนนะนี่ค่ะคอปาดต่อมาพอเราทำแบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะนำด้านหลังพับไหลเส้นที่เราปรับขึ้นนะคะเพื่อนๆคะนี่ค่ะแล้วเรานำคอของเส้นตรงคอตั้งเนี่ยแนวคอให้เส้นคอให้ตรงกันนะคะให้ตรงกันเห็นไหมตรงนี้ดูวงแขนเราด้วยเห็นรักแร้เราไหมรักแร้เราหักถ้าหักปรับใหม่ของก้อยไม่หักนะคะแล้วก็เข็มหมุดปักไว้เลยนะคะเพื่อนๆคะตรงนี้จะละเอียดนิดหน่อยเดี๋ยวจะได้เสื้อตัวปล่อยแบบใส่คอกระชับนี่ค่ะตรงนี้ดูวงแขนว่าเข้าหักไหมคะถ้าเกิดเข้าหักเราแต่งนะคะเวลาเราไปเข้าแขนเสื้อเขาจะได้สวยนี่ค่ะแต่งโค้งนะคะนี่ค่ะเห็นไหมตรงนี้จะติดไว้เลยนะคะเพราะว่าเวลานั้นเดี๋ยวจะเอาแขนที่สร้างเสร็จแล้วมาวนให้เพื่อนๆดูเห็นคอหน้าที่เราปรับลงมาไหมคะครึ่งเซนแล้วก็ดึงเราจะวาดคอหลังแล้วเนาะตรงนี้เราได้แล้วนะนี่ค่ะเราก็ดึงอย่างนี้เรากดตรงไหล่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆค่ะตรงไหล่รักแร้ตรงนี้เรากดเอาไว้แล้วก็ดึงกระดาษมานี่ค่ะดึงกระดาษมาให้เข้าตรงกันนี่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะแล้วก็ติ๊กเอาไว้แล้วเราก็จะวาดคอโค้งด้านหลังวัดลงมาเลยค่ะ2เซนในส่วนของคอหลังวัดลงจากเส้นคอลงไป2เซนนะคะลงไป2เซนนี่ค่ะ2เซนหรือ3เซนแล้วแต่เรานะคะนี่ค่ะแล้วก็โค้งคอเป็นคอปาดนะคะพอเราโค้งคอเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะโค้งคอเสร็จแล้วให้ดูวงนะคะเพื่อนๆขาต่อไหลเสร็จเราดูเลยนะอย่าให้เขาหักเกินนะตรงนี้ต้องสวยด้วยนะตรงเส้นไหลเวลาเราโค้งคอแบบเรียบๆก็จริงตรงนี้ถ้าเราละเอียดงานเราจะได้ออกมาสวยนะคะเห็นไหมคะโค้งลักษณะนี้แล้วเราเช็คเลยค่ะคอหน้าและคอหลังรวมกันนี่ค่ะตั้งวงเลยนะคะรวมเลยตัวนี้11นิ้วครึ่ง11นิ้วครึ่งเราก็ทับทบเข้าไปก็คือ23นิ้วพอ23นิ้วเพื่อนๆลองดูนะคะของเพื่อนๆเท่าไหร่แล้วลองสวมหัวดูว่าเราสวมหัวได้ไหมเขาเป็นเสื้อสวมหัวเนาะแต่ถ้าสวมไม่ได้เราก็สามารถวาดคอเสื้อออกให้กว้างไปได้แต่ไม่ชอบเดี๋ยวทีนี้ปัญหาก็คือบางท่านไม่อยากได้คอกว้างแต่อยากได้คอปัดแค่นี้พอทำยังไงเราถึงจะใส่ได้เราก็มาเจาะด้านหลังนะคะเราเช็คก่อนแล้วสวมหัวดูอย่างที่ก้อยบอกวัดรอบคอเราเลยทั้งคอหน้าและคอหลังนะคะอันนี้มันเป็นครึ่งเดียวเนาะเราก็บวกเพิ่มไป11นิ้วครึ่งรวมเป็น10 23
แล้วเราก็ทำสายวัดนี้แล้วเราก็สวมหัวเราดูว่าเราสวมหัวได้ไหมเราชอบคอแค่นี้แล้วไม่เอาออกแล้วเพราะเดี๋ยวจะกว้างไปนะเราสวมแต่เราสวมหัวไม่ได้สวมหัวไม่ได้เราเจาะหลังอันนี้ไม่งงนะเราก็เจาะหลังแทนตัวเสื้อตรงนี้เรียบร้อยในกรณีที่เราจะทำสาบเสื้อคอปาดนะคะคอปาดเนี่ยคอไหล่เขาเนี่ยมันน้อยไปถูกไหมตรงนี้มันน้อยไปแล้วเราจะทำยังไงปกติถ้าสาบเราก็จะขีดอย่างนี้ถูกไหมแค่นี้ตรงนี้ก็แนะนำนะคะเวลาเราทำสาบแนะนำให้ตัดเต็มนี่ค่ะขีดโค้งตัดสาบเต็มเลยค่ะอันนี้กรณีสาบเสื้อนะนี่ค่ะให้ถึงเส้นรักแร้เลยตัดเต็มเลยนะด้านหลังก็เช่นกันนี่ค่ะโค้งนี่คือเส้นสาบอาจจะแลดูหลายเส้นนะคะอย่าไปมองอันนี้คือเส้นสาบเราก็ใช้สำหรับเจาะหลังได้เลยอันนี้คือสาบด้านหน้ากับสาบเสร็จแล้วเราก็มานั่งเนาเราก็มาเนาติดกับรักแร้แล้วเวลาเข้าแขนเราเข้าสาบไปด้วยเลยเราจะได้งานออกมาที่เรียบร้อยเราจะไม่ทำแค่นี้ทำแค่นี้มันเป็นงานขายเนาะเหมือนประหยัดผ้าไปไหนๆแล้วก็ตัดเสื้อใส่เองตัดเต็มเลยค่ะจากจุดนี้มาถึงเส้นรักแร้เลยนี่คือสาบแล้วเวลาเราใส่สาบเสื้อก็ไม่เปิดเพราะว่าเขามีตรงไหล่ตรงแขนตรงนี้ยึดเอาไว้นะคะอันนี้ไม่งงนะก็ไปต่อนะคะมาเดี๋ยวก็จะพาสร้างแขนสร้างแขนเสื้อแล้วก็จะมาวงใส่ตัวนี้เวลาเราสร้างอ่ะเช็คยังไงเดี๋ยวก็จะพาทำมาเลยค่ะตัวนี้แขน46นิ้วนะคะของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะคะมาเลยเดี๋ยวก็จะพาสร้างแขนจะพาวนแขนด้วยค่ะมือใหม่จะได้ทำตัดใส่เองได้เลยนะคะเพื่อนขาสูตรที่ก้อยพาทำตัดใส่ได้เลยนะคะเสื้อไม่หงายหลังอันนี้เดี๋ยวก้อยใช้เศษกระดาษนะเพื่อนไม่งงเนาะก็ขออนุญาตนี่ค่ะทบไปก่อนทบกระดาษเข้าหาตัวเรานะคะเดี๋ยวก็จะสร้างแขนนี่ค่ะนี่เป็นกระดาษแพทเทิร์นของลูกค้าไปก๊อปน้ำตาลแล้วเอามาใช้ต่อรีไซเคิลเนาะประหยัดทบกระดาษเข้าหาตัวเรานะคะก้อยเช็คกระดาษก่อนนี่ค่ะแล้ววัดลงมาจากขวามือเราขีดเป็นเส้นแนวทางเอาไว้นะประมาณนี้นะคะวัดลงมานะคะมาตรฐานเลยไม่ว่าคุณจะอ้วนหรือผอมวัดลงมา8นิ้วครึ่งค่ะวัดลงมาจากจุดนี้8นิ้วครึ่งนะคะแล้วขีดเส้นขีดเส้นแล้ววัดออกไป8นิ้วนะคะมาตรฐานเลยไม่ว่าคุณจะอ้วนหรือผอมจุดเอาไว้แล้วเราขีดจากจุดนี้ลงไปเราจะได้เส้นสามเหลี่ยมลักษณะนี้นำรักแร้ของเรานะคะเพื่อนๆค่ะนำรักแร้ของเราที่เราสร้างเสร็จเมื่อกี้นำรอบรักแร้ของตัวเสื้อตัวนี้ที่เราสร้างเสร็จแล้วเมื่อกี้เท่าไหร่นำมาหาร2ตัวนี้46เซนแบ่งครึ่งนำมาหาร2เลยนะคะนำรักแร้เรามาหาร2 46เซน46เซนแบ่งครึ่งเลยค่ะได้23วัดออกจากจุดมุมตรงนี้ออกไปเท่ากับรอบรักแร้ที่เราหาร2ได้นะคะนี่ค่ะจุดเอาไว้นี่ค่ะพอเราจุดเอาไว้เสร็จตีเส้นฉากเลยนะคะเพื่อนขาตีเส้นฉากเลยนี่ค่ะวางไม้บรรทัดนี่ค่ะตีเส้นฉากนี่ค่ะตีเส้นฉากจากจุดนี้มาจุดนี้เราจะแบ่ง3ช่องให้เท่าๆกันก้อยกะนะคะแบ่งให้เท่าๆกัน3ช่องช่องนี้นะคะรักแร้ที่เราแบ่งครึ่งแล้วอะที่เราหาร2แล้วเรียบร้อยแล้ววัดลงมาแล้วเราก็มาแบ่ง3ช่องให้เท่าๆกันจุดนี้เรียกว่าจุดที่1นะคะจุดที่2จุดที่3จุดที่4คือเส้นใต้ท้องแขนนะคะขีดเส้นฉากเลยค่ะเพื่อนขาขีดเส้นฉากนะจุดที่2วัดขึ้นมา2เซนครึ่งจุดที่2วัดขึ้นมา2เซนครึ่งขีดเอาไว้จุดที่3วัดขึ้นมา 0.5 ครึ่งเซนนะคะจุดที่4วัดขึ้นมา3เซนเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้ใช้ไม้บรรทัดนกแก้วนะคะวางจากจุดที่1มาหาจุดที่2และจุดที่3นี่ค่ะเห็นที่เราขีดไปไหมเหมือนเดิมนะคะสร้างสูตรแขนนี้แขนเสื้อตัวนี้ทำที่ก้อยพาทำตั้งแต่คลิปแรกเลยทำเหมือนเดิมนะคะวางให้ได้จังหวะก่อนแล้วเราค่อยขีดนะคะหมุนไม้บรรทัดหัวนกแก้วไม่ต้องยกเข้าหนีนะคะแล้วก็มาวางจุดที่3หาจุดที่4วางให้ได้จังหวะก่อนนะคะนี่ค่ะวางให้ได้จังหวะก่อนแล้วเราค่อยขีดเข้าไปนี่ค่ะเรียบร้อยวัดจากมุมกระดาษตรงนี้ลงมาเท่ากับความยาวแขนที่เราต้องการนะคะเท่ากับความยาวแขนที่เราต้องการวัดลงมาเลยค่ะตัวนี้ยาว16นิ้วเนาะจุดเอาไว้แล้วขีดเส้นขีดเส้นจากเส้นรักแร้ตรงเส้นนี้เราตีมุมฉากลงไปเลยค่ะมันจะเป็นเสื้อแขนตรงเนาะ
แขนตรงแขนบานเดี๋ยวก็จะผ่าตามขีดตรงไปเลยค่ะแล้วก็จะตัดกระดาษออกไปนะเกะกะอันนี้ตัดออกไปก่อนเรากดรอยออกไปเลยนะคะเพื่อนๆขากดรอยออกไปเลยค่ะกดไปเลยนี่ค่ะจุดที่4เส้นตรงนะคะความยาวของแขนที่เราขีดเอาไว้กดออกไปด้วยค่ะกดออกไปจุดที่3กดออกไปด้วยค่ะจุดที่2กดออกไปด้วยค่ะแล้วเราจะขออนุญาตนะคะตรงเส้นแขนกลางแขนตรงนี้ขีดไว้เลยนะคะอันนี้เส้นกลางแขนที่เราสันทบอันนี้เป็นแขนยาวที่เรากดออกไปตรงนี้เป็นเส้นต้นแขนขีดหานะคะถูกต้องไหมเส้นตรงของแขนจุดนี้ขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะก็ขอโค้งก่อนสร้างแขนสูตรนี้ตรงหัวแขนตรงนี้จะสวยนะคะไม่แหลมนี่ค่ะไม่แหลมนะเส้นนี้เป็นเส้นต้นแขนพอเราสร้างเสร็จนะเช็คต้นแขนนะคะเช็คต้นแขนว่าขาดไหมสูตรนี้ต้นแขนไม่มีหายค่ะส่วนมากต้นแขนจะเหลือใส่สบายต่อมาในส่วนของแขนด้านหน้าเราจะให้ด้านหน้าเว้ากว่าด้านหลังปรับลงมาจุดที่2ตรงนี้ที่เรากิ้งออกไปนะคะปรับลงมาครึ่งเซน 0.5 นะคะปรับลงมาครึ่งเซนนี่ค่ะแล้วเราก็โค้งแต่งเส้นใหม่นะคะเพื่อนขานี่วางตรงนี้ให้เข้าบาลานซ์กันนะคะนี่ค่ะอย่าให้เข้าหักนะนี่ค่ะเห็นไหมใช้แม่บรรทัดหัวนกแก้วเราเลยค่ะเราจะได้ไปเข้าแขนสวยเรียบร้อยแล้วเราก็หมุนไม้บรรทัดหัวนกแก้ววางจากเส้นนี้จุดล่างนะคะนี่ค่ะเราแต่งเส้นใหม่เกาให้สวยงามชิ้นหน้าจะเว้ากว่าแขนด้านหลังนะคะลบออกไปเสร็จแล้วเรียบร้อยตัวปลายแขนตัวนี้จะเป็นเส้นแขนตรงเพราะต้องการวางลายถูกต้องไหมคะต้องการวางลายอันนี้คือโครงแขนอันนี้ชิ้นหลังแขนหลังแขนหน้ากลางแขนเราจะตีบานออกไปแต่ถ้าสมมุติว่าเราแยกบานตรงนี้เราต้องการลายผ้านะตรงเชิงตรงนี้เราต้องการลายเราก็จะตีบานออกด้านข้างออกไปนะคะตีบานออกไปข้างละบานอยากได้บานเท่าไหร่เราก็ตีบานไปในแบบอาจจะบานเยอะแล้วก็ตีออกไปอันนี้ก็จะอาทิคร่าวๆก่อนนะตีบานไปข้างละ3นิ้วนะคะ3นิ้วถือหรือถ้าเราอยากได้เป็นเส้นตรงเราก็ใช้เส้นนี้เลยค่ะเพื่อนค่ะอันนี้ก็ตีบานนะคะตีบานออกไปข้างละ3นิ้วแขนเสื้อก็จะบานนะคะพอเราตีบานออกเสร็จนะคะตรงนี้เราจะต้องเก็บขึ้นมาตรงข้างแขนที่เราตีบานเก็บเข้าไปเลยค่ะเพื่อนค่ะ1เซนเก็บขึ้น1เซนค่ะ1เซนนะคะแล้วเราใช้ไม้บรรทัดโค้งระหว่างโค้งมาหาเส้นตรงนี้ให้แบ่งครึ่งนะคะจากจุดนี้มาหาเส้นที่เราตีบานให้แบ่งครึ่งเท่ากันนะคะแบ่งครึ่งเท่ากันเราเริ่มโค้งมาถึงแค่เส้นนี้พอเพราะว่ามันเป็นแขนตรงแขนบานเราจะต้องการลายผ้าจากจุดนี้มาจุดนี้เราแบ่งครึ่งเท่ากันแล้วเราก็โค้งหาเส้นนี้นะคะนี่ค่ะจุดนี้เป็นหลักนะคะตัดออกไปเลยพอเราทำแขนตรงนี้เสร็จเราเช็ควงแขนด้วยนะคะว่าเขาเชิดเขาแหลมขึ้นไหมถ้าเขาเชิดเขาแหลมเราจะต้องแต่งใหม่นะคะตรงนี้มันก็จะมีเชิดบ้างอะไรบ้างอ่ะเราต้องเช็คนะคะเพื่อนขานี่ค่ะเห็นท้องแขนเราไหมนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยตรงนี้ไม่เชิดไม่แหลมนะคะได้เลยนะตรงจุดนี้ก็ปัดฐานไปเลยนะของเพื่อนๆถ้าแหลมเราปรับลงนะคะอันนี้ตัดออกไปเดี๋ยวก็จะพาวนรักแร้เดี๋ยวอันนี้จะไปกิ้งใส่กระดาษสีน้ำตาลให้ลูกค้าพอดีลูกค้าสั่งเสื้อคอปาดนะคะแพทเทิร์นก็เลยได้มาแบ่งปันแต่พี่ๆเขาขอมานานแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ทำพอดีได้จังหวะก็เลยแบ่งปันไปเลยนะทรงเดียวกันเลยเราก็วางแขนเสื้อการเช็ควงแขนนะคะอันนี้แขนหลังด้านหลังอันนี้ตัวเสื้อด้านหน้าถูกต้องไหมคะดูซิเราจะเช็คว่ามันพอดีไหมวิธีเช็คนะคะเพื่อนคะอันนี้แขนด้าน
ตัวเสื้อตรงนี้ด้านหน้าตัวนี้ด้านหลังแขนเสื้ออันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้าถูกต้องไหมคะต้องไหมทีนี้เราจะมาเช็คแขนเราจะเช็คได้อย่างไรหลังพลิกกระดาษขึ้นมาอันนี้คือกางแขนด้านหน้าด้านหลังพลิกกระดาษเลยท่านเพื่อนคะพลิกแขนเสื้อพลิกแขนเสื้อนะคะนี่ค่ะตรงนี้รักแร้ถูกต้องไหมนี่เราวนเลยค่ะเพื่อนขาเราวนเลยเราวนเช็คเลยนะคะข้างให้เท่ากันค่อยๆไล่ค่ะนี่ค่ะค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ค่อยๆไล่เห็นไหมคะตรงนี้ตรงไหล่พอดีด้านหลัง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 นี่ค่ะพอดีเกินมานิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าการสร้างแขนเสื้อสูตรนี้แขนก็จะเกินไป2เซนครึ่งถึง3เซนเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราจะเดินอีทหัวแขนอยู่แล้วเราเดินเส้นรูดก็เผลอน้อยไปด้วยซ้ํา3เซนนะแต่ว่าสูตรนี้ใส่ได้เลยสําหรับมือใหม่จะไม่ได้ใส่ยากอะไรนักหนานะคะเวลาเราเข้าวงแขนสูตรนี้นะคะเช็ควงแขนเช็คอย่างนี้นะคะแขนหน้าแขนหลังตัวเสื้อด้านหน้าตัวเสื้อด้านหลังเวลาเราจะเช็คกระดาษนะคะพลิกวางนะคะนี่ค่ะวางให้เท่ากันกด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 นี่ค่ะไหลนะคะค่ะเรียบร้อยนะคะเพื่อนขาวิธีสร้างเสื้อคอปาดกับแขนตรงวิธีวางผ้าสมมติว่าเราอยากได้เกณฑ์ตรงปลายแขนเขาจะเราอยากได้ผ้าลายไม่ให้ลายเขาบิดเดี๋ยวก็จะวางให้ดูนี่ค่ะเราก็จะได้ผ้าลายตามที่เราต้องการคือเชิงของผ้านะนี่ค่ะเห็นไหมนี่เราอยากได้เชิงของผ้าเขาตรงนี้คือปลายแขนถูกต้องไหมคะเราก็จะวางได้เลยนี่ค่ะเห็นไหมเราต้องการล็อกตรงนี้หรือเราต้องการเชิงตรงนี้เราก็สามารถวางได้เลยแต่ถ้าเรามาแยกตรงกลางในการทำแขนบานเราแยกแพทเทิร์นตรงนี้แยกบานออกไปอย่างเงี้ยลายเราจะเสียมันจะเชิดออกไปเราจึงแยกข้างละ3นิ้วหรือ4นิ้วแล้วแต่เราในจำนวนที่เราต้องการบานของแขนนี่ค่ะประมาณนี้ในกรณีที่ผ้าทางนะคะในกรณีที่เราต้องการล็อกลายอย่างนี้นี่ค่ะเราก็วางได้จะเชิดขึ้นมาตรงนี้ประมาณ1เซนถึงครึ่งเซนประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะลายเรียบร้อยนะคะเพื่อนขาหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาก้อยลงก็จะแบ่งปันงานตามหน้างานที่ก้อยสร้างแพทเทิร์นจะพยายามลงให้ดูทุกวันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ